สวัสดีครัสวัสบดีค่ะจากสวนอุ่นใจนะครับผมเดี๋ยวพอดีมีเพื่อนถามกันเข้ามาสำหรับตัวสมุนไพรที่ชื่อว่าต้นสับเสือกับสับแรงสับกานะครับว่ามันแตกต่างแล้วก็สรรพคุณแตกต่างกันไหมนะครับคันนี้คือที่บ้านเพิ่งตัดหญ้าไปก็เลยเหลืออยู่แค่นี้โซนหลังบ้านนะฮะก็จะเดี๋ยวพามาดูว่าต้นสับเสือเป็นยังไงก่อนเนาะนี่นี่เป็นลักษณะของต้นสับเสือเนอะใบก็ถ้าอุดมสมบูรณ์หน่อยก็ใบก็ใหญ่ๆๆนะคะมีใหญ่กว่านี้ด้วยนะบางทีก็ใหญ่กว่านี้ด้วยถ้าอยู่ในป่าอย่างเงี้ยนะคะขนาดต้นเป็นอย่างนี้ลำต้นจะขึ้นแบบตรงๆนั่นแหละเนาะแล้วก็สามารถแผ่กิ่งก้านสาขาไปได้นะครับก็เดี๋ยวที่มาของคำว่าสาบเสือคือเขาบอกว่ากินมันจะเหมือนกินเหมือนสาบของเสือเสือไม่รู้จะเทสให้ขึ้นมาดมเพราะตอนนี้คนนี้เป็นหวัดจมูกบอดไม่รู้อ่ะมันก็มีกลิ่นของมันนะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้นิยมกินเนื้อเสือเราเลยไม่รู้ว่ากินสับเสือเป็นยังไงมีเรื่องเหรอมีกลิ่นฉุนอยู่นะขนาดไม่สบายยังรู้สึกมันมีกลิ่นฉุนๆใช่แต่เราไม่รู้มันสับเสือมันกินอย่างนี้หรือเปล่าไงสับเสือเนี่ยคือสรรพคุณหลักๆเนี่ยด้วยการที่มันมีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนนะคะเขาก็จะเอาไปทำเป็นหมักเป็นยาไล่แมลงอ๋อลืมบอกว่าในตำราแพทย์แผนไทยอ่ะเขาบอกว่าอันนี้รสคือเมาเบื่อรสเขาอ่ะรสชิมเนี่ยเป็นรสเมาเบื่อ นะเอาไปไล่แมลงได้แล้วก็ห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีสำหรับแผลภายนอกนะคะใครก็รู้จักของมันสำหรับห้ามเลือดบอกเลยว่าเคยใช้เอามาแล้วก็เคี้ยวนะเคี้ยวแล้วก็แปะที่แผลเป็นเด็กๆอะฮะเด็กๆมันจะโดนเหมือนกับเวลาวิ่งเล่นอะหกล้มบ้างหรือว่าโดนพวกกิ่งไม้โดนอะไรข่วนอย่างเงี้ยก็จะมีแผลก็ใช้ตัวเนี้ยสับเสือนี่แหละนะครับในการห้ามเลือดแป๊บเดียวขยี้นะฮะแล้วก็พอกแต่เมื่อก่อนเด็กๆก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เคี้ยวแล้วก็คายบ้วนมาแล้วก็ปะแต่คราวนี้จะมาดูต้นสับแรงสับกานะอยู่ไหนวะอยู่นี่เด็ดไปเลยปึ๊บนี่คือสับแรงสับกานะครับนี่อันนี้มีดอกก็ด้วยเห็นชัดหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่นี่ดอกสับแรงสับกาเนี่ยลักษณะใบอ่ะจะค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์นิดนึงนะคะคือใบก็จะเป็นรูปหัวใจเห็นนะใบเป็นรูปหัวใจนี่รูปหัวใจอย่างนี้จักรอบเหมือนกันนะนี่ขนเนี่ยจะขึ้นทั้งลำต้นเลยรวมถึงใบด้วยนะคะมีขนนะฮะมีขนตลอดเลยส่วนสับเสือไม่มีนะสับเสือไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยเอามาเด็ดมาเปรียบเทียบกันนี่สังเกตนะส่วนช่อเนี่ยจะออกเป็นช่อสีม่วงปนขาวนะจริงๆสับเสือสีดอกก็คล้ายๆกันเหมือนกันดอกคล้ายๆกันเลยครับดอกลักษณะดอกลักษณะของสีคล้ายๆกันแต่ว่าสับแรงสับกาจะมีกลิ่นเหมือนกันไหมเป็นกลิ่นคนละกลิ่นกับสับเสือจริงๆเขาเป็นพืชวงเดียวกันเป็นญาติกันแต่แค่คนละสปีชีส์นะแต่ถ้าให้ดมๆไอ้สับแรงสับกาจะดูกลิ่นดีกว่า โอเคสรรพคุณนอกจากห้ามเลือดมีอะไรอีกไหมสรรพคุณเนี่ยนอกจากห้ามเลือดแล้วเอาภายนอกก่อนเนอะก็ห้ามเลือดเลือดสมานแผลได้เป็นอย่างดีทั้งสองต้นเลยนะคะสรรพคุณใกล้เคียงกันเลยนะอันไหนก็ได้แล้วก็พอกแผลฝีหนองได้นะคะแล้วก็เวลาที่ปวดข้อปวดเข่าก็เอาไปตำพอกได้รวมถึงพวกแมลงสัตว์กัดต่อยนะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปตำพอกได้แก้แมลงสัตว์กัดต่อยนะสมานแผลห้ามเลือดนะส่วนภายในเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในช่วยลดการอักเสบภายในด้วยนะคะอย่างเช่นลดอาการแบบคล้ายๆกับเราเป็นโรคกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบเนี่ยก็คือสามารถช่วยโรคพวกนี้ได้ลดการอักเสบภายในนะคะรวมถึงแก้ไข้ตัวร้อนแก้เสมหะเนี่ยได้เลยทั้งต้นทั้งต้นก็คือรวมทั้ง5นะคะทั้งต้นคือได้หมดทั้งต้นในแพทย์แผนไทยคือ5อย่างต้นใบดอกลูกรากแต่ว่าสับเสือมีสรรพคุณเด่นกว่านิดนึงตรงที่ว่า1คือกลิ่นฉุนกว่านะก็สามารถที่จะเอาไปไล่แมลงได้นะแล้วก็เอาไปตำเนี่ยคนสมัยโบราณเขาจะเอาแบบต้นสับเสือใบสับเสือเนี่ยเอาไปตำพอก
เขาเรียกว่าอะไรย้อมผมให้มันสีดำอันนี้ยังไม่เคยลองนะย้อมได้เขาบอกเอาไปย้อมผมเป็นสีดำได้นะแต่อันเนี้ยต้องบอกว่าสรรพคุณนี้ก็ยังไม่เคยลองนะเคยลองแต่พวกทองฟันช่างเนี้ยมันจะดำอยู่นะคือด้วยสีมันจะออกดำมันก็เป็นเขียวๆนะหรือว่ามันทำให้ผมมันเป็นสีเขียวมันดูดำทำให้โทนมันเข้มขึ้นแก้ผมงอกอะไรเงี้ยย้อมผมอาจจะนะเพราะว่ามือเขียวๆอาจจะไม่ได้ถึงขั้นดำ อาจจะแค่ทำให้สีผมมันดูเข้มขึ้นนะเพราะว่ามันดูเขียวๆสรรพคุณนี้ยังไม่เคยลองไงใครลองแล้วบอกเราด้วยเนี่ยมันดูเขียวๆนะโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับต้นสับเสือแล้วก็สับแรงสับกาเพราะว่าตอนนี้ยุงเริ่มกัดแล้วนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนเพราะว่าฝนเพิ่งตกแต่ไม่มีลมเลยสังเกตได้ว่าเหงื่อจะเริ่มออกแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัวสับเสือสับแรงสับกาครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยก็อินบ็อกซ์มาพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าอยากจะรู้สมุนไพรตัวไหนก็ทักอินบ็อกซ์มาก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกทีนึงเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย